อาชีวะอุบลราชธานีเปิดโลกอาชีวะอวดของดีในงานอาชีวะปริทัศน์ปี2562 UVC Academic Exhibition 2019อาชีวศึกษาคือผู้ทรงคุณค่าของสังคมสาธิตและจะแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษาสู่สายตาประชาชนรับเทศกาลเดือนแห่งความรักณเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีค่ะดร.สาโรจน์ขอจวนเตี๋ยวที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดงานอาชีวปริทัศน์ปี2562 UVC Academic Exhibition 2019อาชีวศึกษาคือผู้ทรงคุณค่าของสังคมซึ่งปีนี้เป็นปีที่2ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมโชว์ความดีเด่นด้านผลงานการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในแต่ละสาขาวิชานายธวัชชัยพันนิกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีกำหนดจัดกิจกรรมโชว์ความดีเด่นด้านผลงานการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในแต่ละสาขาวิชาที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายได้แก่พบและสัมผัสการแสดงนิทรรศการผลงานการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพฝีมือของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศิลปกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมคณะวิชาพื้นฐานและคณะวิชาบริหารธุรกิจอาทิการสาธิตร้อยมาลัยและแกะสลักผลไม้ศิลปะการจัดดอกไม้การสาธิตทักษะการพับผ้าเนฟกินการจัดทำกระเป๋าผ้าตุ๊กตาจากเศษวัสดุธรรมชาติการสาธิตการทำเค้กหน้าต่างๆแสนอร่อยและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสูตรเด็ดศิลปะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ศิลปะการตกแต่งโต๊ะอาหารเพื่อธุรกิจการสาธิตการวาดภาพคนเหมือนงานแกะสลักเทียนโฟมโอเอซิสเพื่อธุรกิจการออกแบบตกแต่งภายในคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียงานปรินท์สกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ทักษะการถ่ายภาพจากกล้องมือถือผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมคนรุ่นใหม่กิจกรรมสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาเรียนสายอาชีพมีดีอย่างไรกิจกรรมการเปิดโลกอาชีพให้คำปรึกษาแนะนำและรับสมัครเรียนต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนนักศึกษาบนเวทีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานอาชีวปริทัศน์ปี2562ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีระหว่างวันที่19ถึง25กุมภาพันธ์2562วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 นถึง 21:00 นและวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 21:30 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045-654-654-0การจัดนิการนี้เป็นการที่จะเป็นกลวิธีที่ดีครับที่จะทำให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างง่ายแล้วก็ได้อย่างตรงด้วยเพราะว่าประชาชนที่มาที่นี่เป็นแสนคนแล้วก็มาเห็นว่าอาชีวะนี่จัดการเรียนการสอนยังไงมีผลผลิตอย่างไรก็จะทำให้ผู้ปกครองพ่อแม่หรือตัวนักเรียนเองที่เดินมานี่ก็มีความเข้าใจว่าอ๋อถ้าเรียนไปแล้วต้องทำอย่างนี้ได้ทำนี้เป็นแล้วก็จบไปก็มีงานทำมีอาชีพได้อนาคตสาขาที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษามากก็จะเป็นสายที่นักเรียนต้องเรียนแล้วไปประกอบวิชาชีพด้วยตนเองนะเช่นทำเขาเรียกว่าเป็นแบบองค์ประกอบหรือทำเป็นประกอบอาชีพเป็นเท่าแก่น้อยได้เองนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของทางด้านพาณิชย์นะครับทางด้านพาณิชย์ที่จะไปทำโดยเฉพาะสายด้านอาหารด้านขนมด้านการโรงแรมการท่องเที่ยวนะครับสมมติว่าตัวนี้จะมีโอกาสเด็กจะมีโอกาสสูงที่จะมีรายได้ได้สูงกว่าสาขาอื่นนะครับแล้วก็ถ้ามีองค์ความรู้ด้านอื่นมาผสมด้วยโดยเฉพาะทางด้านสารสนเทศด้านไอทีเพราะเด็กที่เรียนเรานี่จำเป็นแค่ปวสก็พอแล้วครับไม่จำเป็นต้องไปต่อปริญญาตรีให้มากถ้ามีคุณภาพมีฝีมือแล้วก็มีงานทำแน่นอนครับมีสามารถประกอบอาชีพได้เองครับ